สวัสดีครับแปดกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับในเพจแปดปากมากเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เราก็ยังมาพูดคุยถึงเรื่องการซ้อมของลิเวอร์พูลนะครับก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมครับแปะเคยมาบอกกันแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็เตรียมใช้เทคโนโลยีนะครับต่างๆเข้ามาช่วยในการซ้อมกับทีมนะครับเนื่องจากว่าเจอร์เก้นครอปเองรู้สึกเป็นกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของลูกทีมทุกคนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ทางลิเวอร์พูลเองก็มีกลุ่มของสโมสรอยู่แล้วนะครับโดยคุยกันเป็นประจำผ่านโปรแกรม WhatsApp นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นั้นลิเวอร์พูลจะใช้ติดต่อกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเอาเข้ามาใช้นั่นก็คือการใช้โปรแกรมใหม่ที่เรียกว่า Zoom นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับการใช้ประชุมคอนเฟอเรนซ์เข้ามาช่วยนะครับเรื่องดังกล่าวเปิดเผยโดยเจมส์ Pearceนะครับนักข่าวคลุกวงในของทางด้านสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะมีลูกเล่นนะครับที่ทำให้สะดวกสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นเป๊ปลินเดอร์นะครับหรือว่าเจอร์เก้นครอปเองจะได้เห็นนะครับความเคลื่อนไหวของลูกทีมทุกคนนะครับซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนะครับจะทำให้นักเตะทุกคนมารวมตัวพร้อมกันและเห็นพร้อมกันทั้งหมดนะครับว่าใครทำอะไรบ้างนะครับซึ่งโปรแกรมการฝึกทุกคนจะต้องไปประจำตัวกันอยู่ที่ยิมส่วนตัวของแต่ละคนนะครับแล้วก็ทำการฝึกซ้อมผ่านโค้ชพร้อมๆกันไปนะครับไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ททีวีอะไรก็ตามก็ต้องเอาเข้ามาใช้กันซึ่งทุกคนนั้นก็ยินดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้มันยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนนะครับว่าการแข่งขันจะกลับมาเตะกันอีกครั้งได้เมื่อไหร่นะครับอีกอย่างนึงนะครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่ามีข่าวว่าทางด้านอาริซงเบเกอร์นะครับเซอร์ดานชากิลี่เนเธอร์เนียนคลายแล้วก็ยาเซอร์ลาลูซี่4คนนี้นะครับยังต้องเดินทางเข้าออกสโมสรเนื่องจากว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษานะครับหาก4คนนี้นะครับสามารถที่จะผ่านพ้นอาการบาดเจ็บของตัวเองออกมาได้นะครับช่วงของการฟื้นฟูก็จะกลับไปใช้ระบบ Zoom นี่เข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาที่สโมสรเสี่ยงภัยอันตรายกันอีกต่อไปนะครับนี่ก็คือเทคโนโลยีนะครับมีส่วนกับการปรับตัวในช่วงของกักตัวอยู่บ้านในเรื่องของโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในอังกฤษเลยนะครับก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วโปรแกรมการแข่งขันจะกลับมาแข่งกันได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่แปะเอามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทางด้านบนด้วยนะครับก็ใครต้องการดูฟุตบอลไปหรืออยากจะรักลุ้นเชียร์ฟุตบอลก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะครับมีรายละเอียดแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของลิเวอร์พูลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้แปะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ